ตอนรับกลับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะครับไปทักทายคุณผู้ชมกันบ้างครับพี่เอ๋มีหลายท่านก็รายงานสภาพอากาศเข้ามาใช่ไหมฮะก็อุบลบ้านคุณบ้านผมเหรอเขาบอกว่าพี่ใจทิพย์สายๆนี่คือจะร้อนแล้วต่อตอนเช้าๆเนี่ยจะเย็นหน่อยนะครับพี่ใจทิพย์ภูนทวีพานิชนะครับคุณวรนุชโคตรภูนะครับสวัสดีค่ะน้องเอ๋น้องเค้กและทีมงาน News 1ทุกคนจ้ะพี่แสงเลิฟไลค์แชร์แล้วจ้าแหมน่ารักจริงทำหน้าที่แล้วนะครับคุณธนวัฒน์บอกว่าผมไม่จำนะแต่ใช้บ่อยก็มันซึมเข้าไปเองอันนี้เขากำลังพูดถึงระบบพร้อมเพลย์นะใช่ใช่ใช่ปกติก็ไม่ได้จำแต่ว่ามันเหมือนเราชินกันไปแล้วนะครับขอให้มีคนถามเถอะเลขที่บัญชีเนี่ยกรุณาโอนเข้ามาด้วยนะฮะไปดูความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับพี่น่าจะเคยเจอใบสั่งไหมฮะอยู่ๆเจอใบสั่งมาที่บ้านไหมมีนะแบบเขาถ่ายทำผิดจราจงจราจรไหมเขาถ่ายผิดเขาถ่ายจากกล้องแล้วส่งมาที่บ้านส่งมาที่บ้านแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารถคันนี้มันเกิดอุบัติเหตุและอยู่บนรถยกแล้วแต่รถคันที่อยู่บนรถยกเนี่ยโดนใบสั่งครับเอานั่นสิจริงๆมันควรจะเป็นความผิดของรถยกหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับตำรวจก็ยอมรับผิดนะครับสำหรับเรื่องผิดพลาดในการออกใบสั่งรถเก๋งบนรถยกครับล่าสุดก็ยกเลิกใบสั่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อช่วงเช้าบ่ายวันนี้นะครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพใบสั่งนะครับซึ่งในภาพใบสั่งนั้นเป็นรถยนต์ของตนเองซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งด้วยรถยกทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในการออกใบสั่งเนี่ยนะฮะในสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าขอเรียนว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นได้รับรายงานจากกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจจราจรว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 11:38 นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว จับภาพพบว่ามีรถยกคันหนึ่งได้ทำการขนส่งรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าคันสีเทาทะเบียนชอเชอร์พอสัมเภา1746กรุงเทพมหานครมาตามถนนที่เกิดเหตุบริเวณสะพานข้ามแยกกำนันแม้นถนนกัลประพฤกษ์แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครซึ่งได้กระทำผิดตามกฎหมายกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทางหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบตามมาตรา21มาตรา152พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522แต่เจ้าพนักงานจราจรได้ทำการออกใบสั่งไปยังนางสาวภควรรณการุณยเลิศซึ่งเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตามคันตามทะเบียนข้างต้นเพื่อให้มาชำระค่าปรับตามกฎหมายในใบสั่งว่าแบบนี้เลยนะแบบนี้ก็มีด้วยนะซึ่งจากการตรวจสอบแล้วครับก็เป็นการออกใบสั่งที่ผิดพลาดของเจ้าพนักงานจราจรครับเนื่องจากรถที่กระทำผิดนั้นไม่ใช่รถเก๋งของนางสาวภควรรณแต่อย่างใดหากแต่เป็นการกระทำความผิดของรถยกซึ่งได้ขนส่งรถยนต์เก๋งของนางสาวภควรรณมาตามถนนในวันที่เกิดเหตุและต่อมาในวันที่31ตุลาคมเวลา 15:00 นเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่อไปยังนางสาวภควรรณแล้วก็แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบพร้อมทำการยกเลิกใบสั่งดังกล่าวออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกทั้งผู้กำกับการกองบังคับการ4การตำรวจจราจรเนี่ยนะฮะก็ได้สั่งการไปที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบคำสั่งดังกล่าวแล้วนะฮะก็ให้ทำรายงานข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปก็โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะโดยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นจากตัวพนักงานผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องก็จะมีมาตรการกำกับดูแลควบคุมสั่งการแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกจริงๆผิดพลาดเยอะเหมือนกันนะฮะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เจออะไรแบบนี้ไม่เจ้าของรถคันนี้เขาอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้เหรอ คือรถฉันถูกยกรถฉันขับไม่ได้แล้วเธอส่งใบสั่งคือเหมือนกล้องเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะเนาะว่ามันซูมเข้าไปได้หรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าบังเอิญอาจจะมันอยู่เป็นรถยกอ่ะไม่ได้ขับเองอ่ะนะไม่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแบบเบนท์น่ะก่อนจะส่งไปที่บ้านเขาเนี่ยนะคุณก็ต้องตรวจสอบนิดนึงไหมอ่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกล่าวต่อครับว่าในส่วนของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกทำการออกใบสั่งผิดพลาดนั้นก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบสั่งเนี่ยรายงานข้อเท็จจริงขึ้นมาตามลำดับชั้นแล้วนะครับก็ต้องรอผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายส่วนกรณีที่
ที่มีผู้รับใบสั่งมีการโต้แย้งหรือว่าปฏิเสธข้อหาตามใบสั่งนั้นก็สามารถแจ้งต่อพนักงานสอบสวนหรือว่าแจ้งข้อโต้แย้งไปยังเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งได้นะครับเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอ่ะแปลว่าท่านพูดมาแบบนี้แล้วใครที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ก็สามารถร้องเรียนได้เหมือนกันเป็นเราก็ร้องเรียนนะกรณีแบบเนี้ยเราไม่ได้ผิดนะหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปแถวๆนั้นบังเอิญว่ามีรถแบบเดียวกันสีเดียวกันสวมทะเบียนหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาบ่อยๆก็ไม่ไหวนะฮะค่ะคุณมงคลแจ้งการรับชมมานะบอกว่าเงียบไปแล้วครับไม่แน่ใจอะไรเงียบนะช่วยชี้แจงมานิดนึงเสียงหรือภาพหรืออะไรเนี่ยนะแต่เราเห็นว่ามันก็ยังไลฟ์อยู่ได้นะ อาจจะเป็นเสียงหรือเปล่านะคะคราวนี้มาดูเรื่องของปฏิบัติการบุกทลายจับกลุ่มบ่อนนะคะซึ่งเป็นบ่อนพนันต่างด้าวที่เปิดแบบเย้ยฟ้าท้ากฎหมายในตลาดแห่งหนึ่งย่านพระโขนงค่ะปฏิบัติการนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้นะคะเพราะว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนกองกำกับการ2แล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะเขาได้ร่วมกับตำรวจกองบังคับการสายตรวจและก็ปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191รวมไปถึงตำรวจสน.คลองตันและทหารกองร้อยรักษาความสงบโอ้โหแบบหลายหน่วยงานมากนะแสดงว่านี่จะต้องได้ข้อมูลว่าเป็นบ่อนใหญ่นะคะมีการบุกเข้าไปจับกลุ่มนักพนันนะคะภายในตลาดแสงทิพย์ซึ่งตั้งอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์ซอย2ซึ่งก็สามารถจับกลุ่มนักเล่นได้ทั้งหมด64คนนะคะเป็นคนไทย44คนแล้วก็ต่างด้าว20คนค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็พบว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นก็เป็นอาคารพาณิชย์แบบ2คูหานะ3ชั้นก็คือเลขที่928ทับ41ถึง42นะคะเนื้อที่ประมาณ25ตารางวาแล้วก็มีประตูเข้าออกเนี่ย2ชั้นนะคะแล้วก็เรียกว่าชั้นในเนี่ยมีประตูเป็นประตูเหล็กแบบเล็กๆ เข้าออกทางเดียวคือเป็นเหมือนเซฟเฮาส์เลยนะแล้วก็เมื่อเข้าไปภายในตัวบ่อนเนี่ยก็พบว่ามีโต๊ะเสือมังกรบาคาร่าป๊อกเด้งไฮโลครบอ่ะโอ้โหแล้วก็ยังมีชิปแลกเงินแล้วก็อุปกรณ์การเล่นพนันอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งมีนายวิทยาโพมัชชาอายุประมาณ35ปีเนี่ยรับว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการจับกุมตัวแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกลุ่มต่างด้าวซึ่งรับหน้าที่เป็นพนักงานในบ่อนเนี่ยนะคะ คอยให้บริการแลกชิปบ้างแจกไพ่บ้างนะคะซึ่งก็สอบสวนพนักงานบ่อนก็ยอมรับนะคะบอกว่าบ่อนนี้เนี่ยลักลอบเปิดเล่นการพนันมาหลายครั้งแล้วโอ้โหอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งเปิดให้เล่นการพนันเป็นวันที่2ก็มาถูกจับกุมโดยไม่ทราบว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นใครนะคะเพราะว่าพวกตนนั้นก็ได้รับการว่าจ้างจากผู้ดูแลบ่อนเท่านั้นซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาบอกว่าบ่อนเนี้ยน่าจะชื่อว่าบ่อนสอสมหมายนะสมหมายไหนไม่รู้นะสมหมายแซ่เบ้หรืออะไรก็ไม่รู้ก็คือชื่อว่าสอสมหมายซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีอิทธิพลอิทธิสารรณชัยนะคะรองผู้บัญชาการสตม.บอกว่าจากการที่ตำรวจกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมืองได้รับแจ้งเบาะแสนะคะบอกว่ามีบุคคลต่างด้าวเนี่ยมาลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่สน.คลองตันโดยกองกำกับการ2ก็เลยร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสน.ท้องที่แล้วก็ตำรวจ191รวมถึงทหารกองร้อยรักษาความสงบแล้วก็จากการตรวจค้นก็พบจริงๆนะคะว่ามีการลักลอบเล่นการพนันจริงตามที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยนะแล้วก็พบว่ามีเงินสดหมุนเวียนประมาณ 500,000 บาทนะจากการเล่นพนันไฮโลแล้วก็พนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆส่วนคนต่างด้าวทั้งหมดก็จะนำไปตรวจสอบตามมาตรา37และ38ค่ะตามพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและดำเนินคดีอาญาเมื่อคดีในเมืองไทยสิ้นสุดก็จะทำแบล็คลิสต์นะก่อนจะส่งกลับประเทศเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายส่วนนายวิทยานะก่อนหน้านี้ที่มีการรับเป็นเจ้าของบ้านก็โดนเลยนะคะแจ้งข้อหาเปิดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก่อนจะมีการนำตัวส่งสน.คลองตันนะคะซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับผมก็น่าจะกวาดล้างกันไม่หวานไม่ไหวนะน่าจะมีอีกหลายที่ที่เป็นอย่างนี้ผบ.ตร.ต้องลงไปดูเพราะมันไม่ได้พื้นที่ไกลพื้นเที่ยงแต่ว่าเป็นบ่อนซึ่งไม่เล็กเลยนะเงินหมุนเวียนต้อง 500,000 เปิดลับใช่นะฮะซึ่งก็ตำ
ำรวจก็ได้ทำหน้าที่นะฮะก็ถ้าเขาทำหน้าที่ก็ต้องชื่นชมเขานะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าชื่นชมเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวกลับไปตรงนั้นทักทายคุณผู้ชมกันสักนิดหน่อยนะครับคุณวิชัยชัยถาวรครับบอกว่าตำรวจไทยคือตำรวจไทยมีอะไรแบบนี้แหละ ก็มีพลาดกันบ้างบางทีนะฮะแล้วก็มีความดีความชอบก็มีกันนะฮะคุณมงคลอธิอภิญญาบอกว่ามาแล้วครับมีหายน่าจะเป็นเสียงอย่างที่พี่เอสัญญาณเฟซสัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาเองหรือเปล่าครับครูหญิงท่านครบอกว่าไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแวะทักทายท่านเองนะครับอย่าเพิ่งมาเยอะเกินกลัวดอยแตกอย่าลืมมาแวะดูหมู่บ้านป่าแหว่งด้วยอ๋อก็นี่คุณกนกวรรณเขาอยู่สันทรายนะเป็นแฟนรายการน่ารักมากๆก็เลยเตือนบอกนิดนึงว่าอย่าเพิ่งมากันเยอะนะคะเดี๋ยวดอยถล่มแต่ว่าถ้าจะไปเดี๋ยวให้แวะไปดูหมู่บ้านป่าแหว่งกันสักนิดนึงแม่เสียดสีนะคุณเลียมนะฮะที่ขออภัยคุณเลียมสุขสมวัฒน์นะฮะอ่านผิดขออภัยจริงๆคุณเลียมหรือคุณเลียมเนี่ยแหละนะคะสวัสดีค่ะจากฮอนแลนด์วันนี้ฝนตกนิดนึงที่ฮอนแลนด์คุณเลิศรักบอกว่าจากบางคอแหลมครับผมนะติดตามรับชมกันไปนะครับเอาล่ะมาอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องชื่นชมตำรวจเขานะครับเพราะว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับจังหวัดเลยครับก็เปิดปฏิบัติการนะครับขุดรากถอนโคนอาชญากรรมครับทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ครั้งที่16จับขบวนการเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็สามารถยึดทรัพย์ได้เกือบ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมแถลงผลการกวาดล้างในทุนเงินกู้ในจังหวัดเลยครับหลังจากที่ได้ร่วมกับพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวมกว่า300นายครับออกตรวจสอบเอกสารแล้วก็ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้จังหวัดเลยโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนเงินกู้กว่า50คนมาคอยต้อนรับครับพร้อมกล่าวขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือปลดหนี้สินจากนายทุนได้ที่ดินกลับคืนมาด้วยโอ้โหนี่ถึงขั้นก้มกราบกันเลยทีเดียวนะฮะคือเดือดร้อนจริงๆแหมพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบนี่จริงๆเรามองรู้นะว่านักการเมืองไม่ใช่นะนี่ไงนี่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเขาอาจจะสมัยหน้าก็อาจจะมีก็ได้นี่พระเขาม้าเต็มพุงเลยทีเดียวนะฮะก็ดูจะเป็นขวัญใจของชาวบ้านแหละตอนนี้เพราะว่าปลดหนี้ปลดสินให้ได้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนครับโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์นะครับกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับกำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นวาระแห่งชาติเลยครับจึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องครับร่วมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจังซึ่งครั้งนี้นะครับก็อยู่ภายใต้ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่ครั้งที่16แล้วนะฮะเขาทำมาแบบนี้โดยได้ปิดล้อมตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มนายทุนเงินกู้รวมไปถึงผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับจำนวน3เป้าหมาย3จุดด้วยกันแล้วก็เข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานด้วยตามเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับนายทุนเงินกู้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจำนวน7เป้าหมายแล้วก็8จุดด้วยกันโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้3รายนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันทำให้ผู้อื่นผู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาประกอบด้วยบ้านพร้อมที่ดินจำนวน1หลังบ้านและอาคารพาณิชย์จำนวน1หลังร้านวัสดุก่อสร้างจำนวน1แห่งรถยนต์และรถแทรกเตอร์จำนวน6คันมูลค่าทรัพย์สินรวม40ล้านบาทนะฮะนอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดโฉนดที่ดินจำนวนเกือบพันนะพี่846ฉบับมูลค่ารวม 3,720 ล้านบาทรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายรายการนี่พอคุณแม่คุณจะไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ที่ดินเยอะขนาดเนี้ยคืนเข้าไปบ้างเถอะใช่นะฮะแต่คนเหล่านี้เขามีวิธีการอย่างนี้ครับผมทราบมาว่าสมมติพี่เอาโฉนดไปใช่ไหมค่ะสมมติพี่เอาโฉนดไปจำนองเขาก็ส่งดอกเบี้ยไปแพงไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆวันที่มีตังเนี่ยผมจะเอาตังไปคืนเอาโฉนดคืนมาเนี่ยใช่ไหมคนเนี้ยจะหายตัวไปเออนะหายตัวไปเลยหามาอยู่ต่างประเทศบ้างหาตัวไม่เจอบ้างคืนโฉนดไม่ได้บ้างก็เรียกว่าจงใจจะเอาของจงใจจะเอาของเขาเออมันมีนะแบบเนี้ยแล้วคราวนี้พอหมดสัญญาปั๊บอ้าว
เป็นของเขาเลยก็คุณไม่มาจ่ายประสบการณ์ตรงหรือเปล่าเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังอ๋อโอเคมีคนเขาเดือดร้อนแล้วเล่าให้ฟังมาค่ะคือผมก็เดือดร้อนเหมือนกันจะเอาที่ไปจำนองเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเตือนว่าระวังนะจะโดนแบบนี้พอวันที่มีตังมาเนี่ยเขาไม่ให้ไงเขาไม่ให้คืนอ่ะแบบนี้ต้องไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะเขาก็เรียกแล้วพอมันหมดตามระยะเวลาในสัญญาแล้วมันก็เป็นของเขาไงมันเป็นการซิกแซกของนายทุนต้องระมัดระวังนะฮะเพราะฉะนั้นกู้ในระบบดีกว่าอย่าไปกู้นอกระบบเลยฟังแล้วเครียดนะจากเรื่องเครียดพาไปเที่ยวบ้างดีกว่านะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับลมหนาวที่เรียกได้ว่าเป็นเหมยขาบแรกของปีนี้ที่ดอยอินทนนท์นะคะเพราะว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าเหมยขาบปีเหมยขาบแรกของปีนี้มาแล้วนะคะแล้วก็อุณหภูมินั้นโอ้โหน่าเที่ยวมาก1องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวตอนนี้แห่ไปชมความงามของเหมยขาบอย่างคึกคักเลยไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะเรื่องนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะนายกฤษยามคงสตรีก็บอกว่าตอนนี้สภาพอากาศบริเวณดอยอินทนนท์เนี่ยลดลงประมาณ 5-6 องศาเซลเซียสนะไปมากเลยฮะเรียกว่าลดลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยสักประมาณ 6 โมงอุณหภูมิอยู่ที่ 1 องศาคุณพีระคะโอ้ไม่ต้องไปต่างประเทศเลยไม่ต้องสวงสวิตช์เนี่ยไปอินทนนท์เราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพออุณหภูมิมันลดแบบนี้เนี่ยนะคะส่งผลให้เกิดแม่คะนิ้งหรือว่าเหมยขาบแรกของปีเขาบอกว่าขาวโพลนไปหมดเลยเดี๋ยวอาจจะมีภาพให้ดูนะเขาบอกว่าขาวโพลนทั่วบริเวณยอดหญ้าเลยแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะนอกจากอินทนนท์ที่อยากจะแนะนำให้ไปชมเพราะว่าได้รับความนิยมมากเลยตอนนี้ก็คือกิ่วแม่ฟ้านะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5องศาเซลเซียสซึ่งนายกฤษยามบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเรียกว่าแห่แหนกันนะขึ้นมาดอยเนี่ยมาสัมผัสความหนาวอยู่ที่ประมาณ 1,500 คนนะไม่ได้บอกว่าต่อวันหรือต่อสัปดาห์นะบอกว่าคาดว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ศุกร์นี้ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 5,000 คนจากหนาวมันจะกลายเป็นร้อนไหมเนี่ยคุณดูจากปริมาณคนแล้วก็แออัดนะยังไงก็แบ่งไปหมู่บ้านป่าแหว่งอย่างคุณกนกวรรณบ้างก็แล้วกันนะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยตอนนี้มันลดลงอย่างต่อเนื่องโอเปนดาคู่รักเขาก็พากันไปสัมผัสบรรยากาศแนะนำคุณนะทำยังไงจะได้ไปกับเขาล่ะครับเนี่ยพาคุณแม่บ้านไปสัมผัสเหมยขาบแรกของปีเดียวนะนี่สินลกลุงลังเหลือเกินครับช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญต่อให้มีตังก็ไปไม่ได้ครับเพราะงานแน่นเหลือเกินไม่ว่างนะรวยใช้เกตไม่ว่างไงไม่ว่างไงเราต้องทำงานด้วยกันไม่ใช่หรอใช่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเที่ยวเมืองไทยเงินทองก็หมุนเวียนไม่รู้หลายไม่รู้หลายใช่หมุนเวียนอยู่ในประเทศเราตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศที่สำคัญนะเวลาเที่ยวในเมืองไทยนะโหมันสะดวกสบายอ่ะภาษามันก็ภาษาเดียวกันอาหารมันก็หาทานง่ายไม่ต้องอาหารแพงๆอร่อยถูกปากด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะเที่ยวเมืองไทยดีกว่าใช่นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะที่นำมาฝากกันค่ะจากดอยอินทนนท์นะคะพอไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับพี่ใจทิพย์ก็บอกมาเที่ยวอุบลสิคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพียบเลยจริงที่อุบลนี่แหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะฮะใครสนใจก็ไปที่อุบลได้เหมือนกันแล้วก็อากาศดีด้วยคุณธนวัฒน์บอกว่าหนาวมากเลยกทมหนาวจนเหงื่อแตกเลยคุณคะใช่ไหมยังไงเนี่ยนะสวัสดีวงประกายเพชรด้วยนะคะลำวงย้อนยุคเวียนคลกนะคะภาคใต้ค่ะอ่านให้ด้วยนะกำลังรับชมร่วมกับพวกเราค่ะครับผมไหนๆก็มาที่เรื่องของอากาศแล้วก็ไปอัปเดตสภาพอากาศกันนิดนึงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็เตือนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสครับขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับอากาศจะเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปครับโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนของภาคอากาศหนาวส่วนตอนล่างอากาศเย็นกับมีลมแรงสำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้สำหรับบริเวณอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนยี่ถู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วก็สลายตัวในวันนี้ส่วนภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับรวมไปถึงภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้วย
ขณะที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าครับอุณหภูมิโอ้โหกำลังเย็นสบายเลยนะฮะต่ำสุดอยู่ที่ 22-23 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสครับก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปค่ะแล้วทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของรอบวันธนิการประจำภาคเที่ยงวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราสองคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ